สำหรับกิจกรรมล้อการเมืองในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70ในช่วงบ่ายนี้นะคะทางกลุ่มอิสระล้อการเมืองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นก็งดเคลื่อนขบวนจากสนามเทพหัสดินนะคะเนื่องจากกังวลว่าอาจจะไม่สามารถเข้าสู่สนามสุพัชราไสได้ค่ะโดยยืนยันนะคะว่ามีการปรับกิจกรรมให้ทุกฝ่ายรับได้เน้นวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเชิงระบบมากกว่าตัวบุคคลนะคะขณะที่ทางตำรวจนั้นก็กำชับให้ดำเนินกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์เพื่อความปรองดองค่ะบรรยากาศก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70ที่สนามสุพัชราไสกลุ่มอิสระล้อการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตั้งขบวนล้อการเมืองที่บริเวณประตู11สนามสุพัชราไสนะคะจากเดิมที่มีการนัดหมายตั้งขบวนพาเหรดตรงบริเวณสนามเทพหัสดินโดยนายวัชรวิทย์คงคาไลประธานกลุ่มอิสระล้อการเมืองบอกนะคะว่าเนื่องจากกระแสข่าวที่ทางคสช.ได้ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการจัดกิจกรรมว่าอาจถูกหยิบยกบางประเด็นไปขยายผลสู่ความขัดแย้งทำให้นักศึกษานั้นมีความกังวลว่าหากเคลื่อนขบวนจากบริเวณสนามเทพหัสดินนั้นอาจไม่สามารถเข้าสู่สนามสุพัชราไสได้นะคะและเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าสู่สนามจึงได้เปลี่ยนพื้นที่ตั้งขบวนล้อการเมืองค่ะทั้งนี้ทางกลุ่มได้ปรับกิจกรรมให้ทุกฝ่ายรับได้นะคะโดยลดการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลทางการเมืองแต่ว่าเน้นวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเชิงระบบส่วนการตีความนั้นขึ้นอยู่กับฐานความคิดของแต่ละบุคคลซึ่งการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองถือเป็นเรื่องปกติของระบบประชาธิปไตยค่ะขณะที่ขบวนพาเหรดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็เป็นกิจกรรมสะท้อนสังคมนะคะซึ่งในปีนี้ก็เน้นนำเรื่องเสนอเรื่องราวยุคปัจจุบันกับโซเชียลมีเดียและพฤติกรรมการนำเสนอข่าวของสื่อในปัจจุบันล่าสุดทางพลตำรวจตรีชยพลฉัตรชัยเดชผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ได้ลงพื้นที่รักษาความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมในวันนี้นะคะโดยได้เข้าไปพูดคุยกับนักศึกษาที่ดูแลขบวนต่างๆและแนะนำให้ช่วยดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดความสงบสุขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความปรองดองซึ่งทางนักศึกษาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจึงไม่มีอะไรที่น่ากังวลโดยขบวนพาเหรดต่างๆนั้นจะเริ่มเข้าสู่สนามในเวลา 14:30 นนะคะก่อนที่จะเริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลภายในเวลา 15:50 นค่ะ